สาวอีสานนั้นพะแล้วสวัสดีจ้านี่กอสิบโอ้ยโทษทีจ้ากอสิบผ้าเบิ่งว่าหน่อยมันลุกเด้อนี่เห็นบ่นั่นแม่มันเรียดากมันลุกขนาดนี้เวลาก่อยเบิ่งนาฬิกาก่อนยังม่วงนอนหลับ7 โมงแล้วมั้งจ้ะน้องยังไม่ทันได้ออกเลยแดดไล่แล้วแดดไล่หัวแล้วแดดแข็งแล้วแดดออกนั่นเด้เห็นเด้เรียกด่าให้ลูกลูกนั่น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 ได้แล้วว้าวได้แล้วได้แล้วก็ดันไว้ลูกเออเสียไม่ห่วงนอนนอนมันมันหลุดไปทั้งกันมาเดินขาตะกองมาเนาะเอามาดินี่จ้ะก่อยเอาไปกัดสั้นตันเนาะตั้งแบบว่าได้เปิดจ้ะมันจะเห็นอันนี้แน่เนาะบ่เป็นหยังจ้ะเบิ่งมันจะเอาลูกมันลูกจังได๋ก็จะเอาโทรศัพท์ตั้งไว้นี่ลงมาล้างสิเอาลูกมันลูกจ้ะมันลูกกินนมเพิ่นน่ะเบิ่งนมไข่จ้าไข่จ้างแล้วนอนดูดนมจากของตับตับโอ้ยจะไปดูดลูกแห้งปะนั้นนายเอ้ยเป็นข้าวเป็นข้าวกระเทียมนอนลงนอนลงไปก็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 ไปบ่หาแล้วบ่หาแล้วน้ำโดนปานนี้บ่โดนลูกมันกินนมผลน้องมันออกมันแม่นลูกนะโดนเครื่องมือผลบัดมือเครื่องมือเครื่องมือมันก็ลูกยาจะแตะจะแจะได้แล้วลมแนวลมแนวหัวสักกระเทียมน้ำกดแม่ทนทนได้ละนอนหน่อยจ้ะนอนอยู่เนาะ
นั้นมีคนเฉยอยากย้อนหลับไปก็ได้บนหลุดเป็นเบื่อเป็นมึนๆเลยน้องไม่รู้จะมุกอะไรยี่แปดใช่ไหมแต่ที่ลูกยี่เจ็ดยี่แปดต้องบ้านใหญ่ท้องทิพย์ทุกช่องแค่คุณยิ้มหน่อยแม่มันหลุดน้องแม่มันเหยียบคางแม่มันเอาเห็นว่าจะมันนอนเหยียบคางแม่มันเดี๋ยวก็จะให้มึงมันนอนเหยียบคางแม่มันจะเห็นชัดปะก้อยฟาดบ่ได้เอาขาตั้งกองมาเลยเอาใบกันสันตั้งใบเนาะมันนอนดูดกี่กระแลแม่มันมันเลี้ยหนังเขาเขาติดข้างลูกเนี่ยได้ไรสิตัดผมเลยวันนี้นะเดี๋ยวตัดให้นะผมมันยาปลูกตายแล้วนะตัดเหมือนหัวนี่นะหัวมันโคตรเนี่ยตัดเป็นทรงตัวเนาะโคตรมันโดนเลยซื้อปากกาตายเรียนมาตัดดิมึงเนี่ยค่ะแม่มันออกมันลูกปุ้งมึงหันหลังไปกินได้เลยเฮาสิได้บ่ทันมันเลยไหนค่ะเต้เฝ้าน้องว่าแต่บ่ได้น้องว่าบ่เฝ้าน้องว่าเนาะจ้ะแต่บ่ได้น้องว่าเนาะสลึมสลืออย่านอนหลับแต่เมื่อคืนบ่นอนบ่มบ่นอนตากคนเฮ็ดอีหยังหือนยุกินอนตากคนทำไมโอ้ยยุกิหัวไปจุ่มสิจริงนะตอนนี้มาพากันเอาปลานิ่นมาเผาน้ำเบยสุกเร็วปานนี้มาพากันเอาปลานิ่นกับเนื้อมาย่างน้ำเบยหมูมาย่างน้ำเบยเอฟดีนั่นแหละเดี๋ยวลองกินเนี่ยเนื้ออะไรหนังบอกหนังเดินเลยไม่ผิดไม่ผิดบุฟเฟ่ต์ต้องเห็นมั้งมันหายไม่ถือไปถือหัวหันน้องเลยแฮะไปตลาดไม่ได้บอกเลยไปถือหัวหันมัน
10บาทกิโลละ50บาทเดี๋ยวไปกันกันตัวนั่นจ้ะมีให้เป็นมีเป็นวานใส่ผื่นให้มันเย็บจีแจงกันนี่เขามีมูหยาดกินตัวเดียวมันไม่อยากกินวานใส่ผื่นให้มันหยาดกันก็มาคนเดียวนี่นี่ไอ้ด่างเอาหัวไปสุกี้ก็แหลกเขาแล้วผมเอาลุกแล้วลุกแล้วบอกเลยยาวไปเอาน้ำให้มันชินเหนียวออกเลยนอนหน้าเลี้ยงไก่บอกพี่กี่ตานอนหน้าเลี้ยงว่าปะตาไปเห็นเราเบิ้งไฟจนดึกดื่มมาขึ้นเลยไม่ลูกชายง่ายอยู่กันซื้อเบียร์มาซื้อมากินก็ลูกชายไม่เจ็บเราล้มกันมาทำตัวย่ำมาเจ้ากับไม้ยีดางอยู่ทันเดียวดึกขึ้นเนี่ยยังมันขึ้นมาเห็นมันดีๆไปเหนียวเหนียวมันออกไปทางนอกเนี่ยมันไปหากินไม่ได้มาเรียนหยอกกันตึงๆก็ที่ขี่หรอกติดขี้ดินน้ำอ้อมนะคะติดขี้จะคล้องความเหนียวมันติดขี้ดินนะติดขี้แห้งยังว่าใส่คนไหนแม่นบอกหนึ่งสองเต้นหัวติดเนี่ยหัวติดขี้หัวแห้งติดเห็นบอกอยู่บ้านเฮาบ่เอื้อแต่แนวเฮ็ดตื่นเช้าขึ้นมาเบียกหลายนั่นเป็นน้องค่ายตื่นเช้าขึ้นมาบ่เฮ็ดหยังเลยเฮียเฮ็ดดิ